ปีกไก่ทอดกรอบกรอบกับส้มตำแซ่บแซ่บพี่น้องเอ้ยมาเด้อจ้ะมาเด้อพี่น้องกินข้าวแซ่บน้ำกันปีกไก่อ่ะว่าจะกินตำเล่านัวนัวน้ำปลาหมึกมักเกลืออะไรต้องสอดไหมคะเขากำสำเร็จรูปสุดในห่างเขานี่แหละเอามาเวฟพ่มน้ำจังหน่อยเวฟตะวันปั่นมาแหละก็ใช้ซื้อมากินแบบนี้ข้าวเหนียวดำหอมเพื่อขอกำบานเท่าหรอพี่น้องแต่ปั่นบ่ได้ต้องซื้อแบบไปหุงกับขาวๆนะเอาไปหนึ่งกับขาวๆหมักเล่มกลับมาจากเที่ยวจากบินเบนพี่น้องเอ้ยนั่งเครื่อง2ชั่วโมงจากบินเบนถึงซิดนีย์เนาะตอนนั้นเราพิษชั่วโมงเครื่องมานำว่าแมนได้2ชั่วโมงเมื่อไรคิดอยากกินแต่ตำบักหุ่งไปเจอปีกไก่เขาเลาะมาห้างปีกไหมคะห้างปีกน้อยๆไม่นั่งเลย2 กิโล7 เหรียญกว่า180 บาทบางห้อง2 กิโลไหมคะทอดที่ละ4 ปีกไปกิน6 เที่ยวอะไปกิน6 ขาดกินคนเดียวเนาะคือว่าแมนติดก้อบานเท่าเมื่อยเมื่อยได้ไปน้องเมื่อยก็ปั่นเดินทางไปเที่ยวกับมวลที่หรอกแต่ว่าการเดินทางมันเมื่อยนั่งรถไฟจากโรงแรมที่พักไปสนามบินกับบ่โดนหรอกค่ะ30 นาทีโดยประมาณแต่ว่าการคมนาคมก็สะดวกเนาะรถไฟกับแรมเขาไปจอดยุกกลางสนามบินเลยใช้คำนี้จริงๆค่ะอาคารที่พักผู้โดยสารน่ะตรงกลางเลยแล้วก็ลงบันไดไปกับแมนหม่องเช็คอินนะสะดวกคักอยู่แซ่บหลายปิงไก่โอ้ปิงไก่ไปจะหอนบ้านเฮาก็จะทยอยลงคลิปนะคะ
ี่ยวกับฟาร์มปศุสัตว์แล้วก็เป็นฟาร์มพืชผลทางการเกษตรออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีพื้นที่หลายจนได้เป็นประเทศทวีปออสเตรเลียเนาะกินยังก็ตามว่าถ้าได้กินเนี่ยเขาอยากกินแซ่บมัดเนี่ยเขาไม่อยากแซ่บอันไหนกับว่าแซ่บทอดปลาแซลมอนให้พ่อใหญ่กินซื้อปลาแซลมอนเนื้อปลาแซลมอนที่นี่ไม่ได้แพงก็บาทเท่าแพ็คนึงไม่ได้ดูว่าน้ำหนักเท่าไหร่ห้าชิ้นสักเหรียญเนาะประมาณ180ถ้ากินชิ้นหนึ่งแล้วก็อิ่มแล้วว่ะปลาสดๆเลยมีขายทุกรูปแบบปลาแซลมอนมีขายทุกขนาดนั่นสิเนาะชิ้นยิ่งเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่เราจะเลือกทั้งสดทั้งแบบสดและแบบแช่แข็งแต่ส่วนมากแบบสดนั่นสิค่ะขายดีทำกินง่ายๆเห็นนักกินในฝรั่งกินมาอย่างเดียวปลาเส้นมันสดๆกับทอดด้วยบะหมี่ใส่ยังเพิ่นอยากได้รสเค็มเพิ่นก็เอาเกลือมาหมุนใส่พริกไทยเพิ่นอยากมีพริกไทยเพิ่นก็หมุนใส่จังซี่มั้ยค่ะแค่นั้นบ่อิ่มไงความอยากความหิว